ดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการผ่าดวงคนดังผ่าสถานการณ์เด่นค่ะวันนี้ไม่ท่าทางจะสถานการณ์ไม่เด่นอ่ะค่ะแต่เป็นสถานการณ์ดับค่ะแล้วคนที่ดับเนี่ยไม่ใช่คนที่เราดูด้วยนะคือเอาตายแล้วเป็นดิฉันเหรอเพราะว่าเป็นงั้นไปล่ะผมดูแล้วเนี่ยด้วยเขาเรียกว่าเปรียบมวยกันแล้ววัดชั้นวัดเชิงวัดฝีไม้ลายมือกันแล้วดูท่าทางคุณจะสู้เขาลำบากเรื่องรวยไม่ต้องพูดถึงค่ะเขารวยอยู่แล้วล่ะเขารวยกว่าดิฉันแน่นี้ชนะกินขาดเลยไม่แน่คุณก็อย่าไปเงินในบัญชีมันผิดกันดิฉันเห็นไลฟ์ขายของนะแวบเดียวโอ้โหกวาดไปเป็นกี่ล้านกี่ล้านแล้วล่ะเป็นช่วงเป็นเวลาเป็นห่วงที่เขาทำเอาไว้แต่ว่าจำไว้อย่างนึงนะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศถูกไหมโลกกระทำแปดทีนี้หนีไม่พ้นหรอกพิมพ์รีพายหรือไพวันก็จะต้องเราด้วยทุกคนด้วยถูกไหมฉะนั้นเนี่ยนะใครที่ตั้งตนอยู่บนความประมาทก็เตรียมตัวใช่ไหมแต่ทีนี้อีกเรื่องนึงที่คุณสู้ไม่ได้เรื่องผีปากเนี่ยท่าทางโอ้ดิฉันยอมแพ้ตั้งแต่หน้าประตูเลยไม่จริงหรอกผมว่าคุณสู้ได้แต่ว่าองค์ข้างในยังไม่มาคือถ้าองค์ข้างในออกมาแล้วต้องปลุกองค์ก่อนใช่ไหมเป็นประเด็นเรื่องผมไม่ค่อยเข้าใจมันคืออะไรกองสุ่มอ๋อก็จะเป็นพิมพ์รีพายเนี่ยเขาก็จัดของเอาไว้อะค่ะโดยที่ก็ไม่ได้บอกนะว่ากล่องเนี้ยมันมีของอะไรบ้างแต่เขายืนยันว่ามันไม่ใช่การชิงโชคมันไม่ได้เหมือนแบบมาชิงโชคคือเขาบอกว่ากล่องละแสนนึงเนี่ยรับประกันว่าราคาสินค้าเนี่ยเกินแน่นอนไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนไม่ได้เป็นการเอามาหลอกลวงไม่ได้หลอกลวงแต่ถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้มากกว่าแสนไปเยอะๆหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าเกินก็ใช่ค่ะใช่จนถึงขนาดเขาบอกว่าพนักงานกันเองเนี่ยห้ามมาแบบห้ามมาขี้โกงห้ามมาร่วมเล่นเกมอันนี้เหมือนกับว่าตอบแทนผู้มีอุปการะคุณอะไรแบบนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นปลายปีเห็นว่าขายแป๊บเดียวเนี่ยได้เป็นร้อยล้านเลยโอ้มากมายเหรอซึ่งคำถามคือมันขายได้เฮ้ยก็มีคนซื้อจริงนี่ไม่ใช่สิไอ้นั่นก็คือขายแล้วมีคนซื้อเดี๋ยวขอโทษมันก็มีคนซื้อแต่ว่ามันผิดหรือเปล่าอ๋อมันผิดหรือเปล่าอ่ะดิฉันเป็นมองในแบบฐานะผู้บริโภคอ่ะดิฉันก็ไม่ผิดทำไมอ่ะเอาก็เวลาเราไปซื้อแบบว่ากระชงกระเช้ากล่องอะไรก็ตามที่เขาแพ็คของเอาไว้ในนั้นนะบางทีของก็ไม่ได้ถึงไม่แต่เราเห็นเรารู้ว่ามีอะไรถ้าเกิดผิดนี่ผิดกันเยอะแล้วล่ะเพราะในช้อปปี้อะไรก็ทำกันทำยังไงอ่ะเขาก็จะมีแบบการสุ่มแบบนี้เหมือนกันไม่แต่ก็ต้องรู้ดิว่าตัวเองจะได้อะไรไม่รู้นี่ก็การไม่รู้นั้นคือการได้แบบเข้าไปร่วมสนุกอะไรอย่างนี้ด้วยไงนั่นแหละ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 ที่เป็นผมว่านั่นแหละที่เป็นประเด็นเนี่ยที่เป็นประเด็นเพราะว่าไม่รู้นะผมอาจจะหัวโบราณนะแต่ผมคิดว่าคนซื้อหวยยังรู้เลยว่าตัวเองซื้อหวยเลขอะไรอ่ะต่อให้มันไม่ถูกรู้สึกว่ามีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงจะลุ้นเลขที่ฉันเลือกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือมันนี้มันไม่ได้เลือกใช่ไหมมันเป็นไปได้ยังไงในแง่ที่คุณซื้อของแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะซื้ออะไรแต่คุณซื้อถ้าเป็นดิฉันคิดก็คือดิฉันเป็นแบบ FC แม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราเชื่อใจแบบก็นั่นสมมติว่าคุณเป็น FC ของอะไรนะไอ้ BNK แล้วก็ทำกิจกรรมไอ้นั่นมันก็เหมือนกับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจัดกิจกรรมปีใหม่อะก็จับฉลากมันไม่แต่มันไม่ใช่ซื้อขายถูกไหมจัดกิจกรรมร่วมสนุกกันแบบ FC มันก็มันไม่ใช่ซื้อขายอาจจะมีรูปแบบคล้ายๆแบบว่าแบบปาร์ตเปอะไรยังไงแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมอยู่ในกลุ่มเฉพาะใช่ไหมเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่คุณอาจจะคลั่งไคล้เขามากอ่ะจนเขาให้ทำอะไรคุณก็อันนั้นก็เรื่องนึงแต่มันไม่ได้มาวงใหญ่ไงมันไม่ได้มาวงใหญ่ถูกไหมไม่งั้นมันจะเป็นประเด็นทำไมคือถ้าดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นแม่ค้าประกอบธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าดิฉันก็รู้อยู่แล้วว่าร้านของพิมพ์รีพายเนี่ยขายอะไรบ้างซึ่งสินค้าเขามีเยอะเขามีหลากหลายแต่ทีนี้พอเวลาเราดูไลฟ์สดเขาเรื่อยๆมากที่เหมือนที่ผมดูในคลิปอะก่อนที่จะเปิดขายกล่องสุ่มอะพิมพ์รีพายบอกแล้วจะเป็น
สุ่มเครื่องสำอางไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างแต่เขาบอกอยู่ว่าเป็นเครื่องสำอางแสนเนี่ยแต่ราคามันก็อะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคามันรวมแล้วเกินแสนใช่ใช่มั้ยคือถ้าเป็นดิฉันเนี่ยเป็นในสมมติว่าดิฉันเป็นพ่อค้าแม่ค้าอีกทีนึงดิฉันก็สั่งพิมพ์รีพลายสิเพราะอะไรพอเวลาสั่งมาอ้าวได้มากล่องนึงเขาบอกว่าของเนี่ยมูลค่าเกินแสนอยู่แล้วบางทีอาจจะเกินไปเยอะด้วยดิฉันก็เอาของเนี่ยมาขายที่ร้านตัวเองอ่ะก็ได้กำไรไปอ้าวอันนี้มองแบบธุรกิจก็มาแป๊บนึงเถอะยังไงนะธุรกิจใช่ไหมอ้าวก็เป็นนั่นแหละแต่ผมว่ามันก็ในด้านหนึ่งผมไม่ได้อะไรนะคือผมไม่ได้แบบว่าไปสนใจติดตามแต่ผมว่ามันแปลกแค่นั้นเองใช่ไหมตะกี้น้องเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเป็นอะไรคือบอกกว้างๆเป็นเครื่องสำอางเช่นว่าเป็นเครื่องสำอางบอกหมดบอกหมู่มาแต่มันก็แปลกอีกเวลาคุณไปเดินซื้อเครื่องสำอางคนเห็นผู้หญิงก็เลือกกันจะตายแต่ละยี่ห้อคุณไม่ย้อนแย้งตัวเองเหรอใช่ไหมไม่แต่ผมไม่อะไรนะคือถ้ามันไม่ผิดกฎหมายไม่อะไรก็ทำก็เป็นวิธีการก็ถือว่าก็คิดเกินขึ้นมาเพื่อที่จะขายอ่ะถูกไหมแต่เราไม่เคยเห็นนั่นเองคือถ้าเคยเห็นผมว่าแบบนี้มันก็ทำกันจนมาใช่ไหมมันก็คงทำมาก่อนหน้านี้แบบโอ้โหคือผมว่าไม่ใช่แกคนเดียวหรอกที่คิดแบบนี้ได้อ่ะพูดถึงสมัยเราขายหนังสือเนี่ยด็อกเตอร์จำได้ไหมว่าเราก็จะเราก็จะมีหมวดของเรากว้างๆอย่างเช่นหมวดคนรักสถาบันอะไรแบบนี้เราก็จัดแพ็คนะจัดเป็นเซตแต่เขารู้ว่าเขาได้อะไรเราบอกเขาเขารู้ว่าได้อะไรถูกไหมคือการซื้อขายเนี่ยมันต้องบอกว่าได้ยกเว้นว่ามีกระบะนี้เล่มละ3บาทแล้วก็เทลงไปเป็นนาทีทองอะไรอย่างเป็นนาทีทองไอ้นั้นก็ใครแต่คนที่จะไปหยิบมาเล่มละ3บาทก็รู้อยู่ดีว่าตัวเองจะไปหยิบเล่มอะไรไม่งั้นเขาไม่หยิบถูกไหมประเด็นคือมันอย่างนี้เนี่ยมันค่อนข้างแปลกไงค่อนข้างแปลกแล้วผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นข้ออะไรทางกฎหมายไม่รู้นะผมไม่รู้แต่ผมว่ามันไม่น่าจะได้หรอกเพราะมันถึงแม้ว่าโอเคอ่ะเจ้าตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดอะไรนะต้องการทำอย่างที่เขาว่าจริงแต่วิธีการอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมคนอื่นเอาไปทำเนี่ยถูกไหมแล้วมันถ้ามันเกิดทำซ้ำกันอ่ะแล้วพวกวิชาชีพเห็นช่องอ่ะใช่ไหมโอ้นั่นน่ะใช่ไหมเรื่องใหญ่เลยขนาดซื้อของออนไลน์บางทีเห็นของยังไม่ได้ของตรงถูกไหมใช่เขาก็มีประเด็นนี่เขาก็มีประเด็นนี่ขายขนมแล้วเป็นไรถูกไหมเห็นว่ามีปัญหากันใช่ไหมแบบเนี้ยแต่ด้วยความเป็นแกไงด้วยความเป็นแกไงคือแกก็แบบก็เรียกว่าอะไรปากมาก่อนอ่ะปากมาก่อนค่ะใครก็ไม่อยากจะไปนั่นด้วยทีนี้ก็ต้องดูดวงแหละว่าจะเป็นยังไงดิฉันเล่าก่อนว่าถ้าพูดถึงเรื่องของดวงเนี่ยจริงๆแล้วตัวอักษรนะพอผ่านทั้งไพรวันทั้งพิมพ์ริพายเนี่ยค่ะมาเป็นตัวอักษรพอพานใช่ไหมเหมือนกันเลยแล้วตัวอักษรพอพานเนี่ยจัดอยู่ในหมวดของดาวพฤหัสซึ่งปี2565ดาวพฤหัสอยู่ในภพโลกาวินาศนะคะทีนี้ความเป็นโลกาวินาศมันสะเทือนตั้งแต่ธันวาละเพราะว่าเดือนอ้ายเนี่ยมันจะมาเร็วเดือนอ้ายคือเดือนหนึ่งอะเนาะเดือนหนึ่งไม่ใช่เดือนมกราคมมันจะมาเร็วกว่าเดือนสากลอะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราขึ้นเดือนอ้ายเนี่ยความสั่นสะเทือนของอาการโลกาวินาศเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะทีนี้ก็ต้องไปดูด้วยว่าเขาเป็นคนวันพฤหัสไหมรอบอายุตกดาวพฤหัสไหมนะคะเพราะว่าอีกหลายๆอย่างมันอาจจะส่งเสริมให้ดีก็ได้นะอย่างเช่นพฤหัสเนี่ยเกิดคนที่อยู่ในหมวดอักษรพอพานหรือคนเกิดวันพฤหัสหรือรอบอายุนะมีแบบดาวพฤหัสเสวยอายุอยู่เนี่ยลัคนาพฤหัสอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีเป็นดาวพฤหัสเสวยอายุอยู่นะคะคนพวกนี้ไม่เปลี่ยนบ้านก็ได้ย้ายงานคนที่เกิดวันที่5คนที่เกิดวันที่19เนี่ย19นี่คือกำลังของดาวพฤหัสหรือปีหน้าเราจับตาดูได้เลยเรื่องของแบบวงการพระศาสนานี่จะกระเทือนครั้งใหญ่นะคะพระศาสนาแล้วก็อันนี้เกินไว้ก่อนสำหรับพอพานใช่แล้วก็เนี่ยแหละคือหมวดพอพานเนี่ย
นะคะน่าจะมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรครั้งยิ่งใหญ่แต่ว่าปีหน้าปี65ก็เป็นปีที่ดีของผู้หญิงเราจะได้เห็นบทบาทของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในการทำอะไรหลายๆอย่างก็ดูว่าจะยังไงคือผมก็ว่ามันคือเนื่องจากว่าแกเป็นคนที่คงไม่มีใครอยากแกไปเถียงกับแกถูกไหมมันก็ต้องเอาอย่างอื่นเข้าไปลองดูกันใช่ไหมไปต่อผีปากมันก็คงไม่ทันแกหรอกไม่ทันดิฉันว่าก็จริงๆแล้วมวยถูกคู่ก็น่าจะคุณพิมพ์ริพายกับคุณแขกคำปากาแต่พอมาปะทะกันเจอกันแมตช์ต่อแมตช์จริงๆแล้วก็ไม่สาแก่ใจดิฉันตอนนั้นนะไม่หรอกไม่หรอกมันคนละนั่นกันมันคนละรถไฟมันคนละรางกันถูกไหมมันคนละรางกันมันมันไม่ใช่มาไขว้กันแบบนั้นนะหรือถึงจะไขว้กันคนละสายอาชีพกันอย่างนั้นเหรอมันคนละแนวกันด้วยคนละจะบอกว่าคนละตลาดจะน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดถูกไหมจริงๆก็ผมก็ไม่แปลกหรอกถ้าจะพูดถึงสไตล์คุณพิมพ์ริพายถูกไหมและความเป็นอาชีพของแกก็เราเห็นเยอะแยะตามในตลาดก็ยิ่งกว่านี้ก็มีถูกไหมแต่ว่าไม่ดังนั่นเองส่วนคุณคำปากานั้นแปลกเพราะว่าไม่ควรจะมาใช้วาจาหรือว่ากริยาหรือคำพูดแบบแม่ค้าถูกไหมก็ดูไปแต่ทีนี้ดูอ่ะผมอยากดูคนก็คงจะอยากจะรู้ว่าแกจะเป็นยังไงถึงจุดหนึ่งแล้วคือมันเริ่มมาแกเขาก็เดี๋ยวเขาบอกหาว่าเรามาจับตั้งแง่อะไรยังไงอีกตอนมึงอายุเท่ากูไปทำอะไรอยู่ไปทำประเทศได้เจริญอะไรเนี่ยไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าคอนเทนต์ที่ฉันคือคอนเทนต์ดูดวงค่ะใครต่อใครในประเทศนี้พอเวลาเป็นประเด็นที่ฉันก็จับมาดูดวงเป็นหน้าที่ของดิฉันเอาลองดูเอาลองดูผมอยากรู้เท่านั้นเองอ่ะค่ะมาเปิดไพ่นะว่าใบแรกนี้นะคะก็ได้มาเป็น judgment นะคะ judgment นี่มันเป็นโหไพ่นางฟ้าเลยอ่ะนางฟ้าท่ามกลางสมรภูมิเลยตายเกลื่อนเลยตายเกลื่อนเลยคือเธอเกิดมาเพื่อฆ่าอะไรหลายๆอย่างไม่รู้เอา judgment เนี่ยพอเวลาออกกับ justice เนี่ยโดยมากยุติธรรมโดยมากนะคะมันไม่จะมีเรื่องของกฎหมายเอกสารสัญญามีแบบมีเรื่องวุ่นวายเรื่องจุกจิกใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมหรือกฎหมายอะไรแบบนี้ด้วยนะมาซึ่งก็มาแล้วซึ่งก็มาแล้วใช่ไหมอ้าวต่อมานะคะไพ่8ดาบนี่รองจาก10ดาบถูกไหมมีอยู่แน่ๆเลยมีอยู่แน่ๆคือมีคนที่แบบพุ่งเป้าเล็งเอาไว้แน่นอนอ่ะเป็นคนที่เพราะว่าทำตัวให้โดดเด่นเป็นจุดสนใจเมื่อเป็นจุดสนใจอ่ะทุกๆอย่างก็พุ่งเป้ามาที่ตัวเองใช่ทำตัวสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นเข้าตำราทำตัวเด่นจะเป็นภัยอย่างแท้จริงแหละมาสุดท้ายแล้วเรื่องจะจบยังไงไม่รู้อ้าวไพ่นะคะแฮงแมนนะคะแฮงแมนเกิดขึ้นแขวนครับท่านผู้ชมมีเรื่องยุ่งยากใจแน่นอนนะเนี่ยแหละกำลังเกิดขึ้นอยู่แหละเพราะว่าไอตัว adjustment กับ8ดาบมันมาล้อมรอบมาปะทะตัวแล้วนะคะก็อยู่ที่เรื่องของปัญญาปฏิภาณไหวพริบแล้วว่าจะพลิกกับสถานการณ์ได้ไหมมีเรื่องยากมีเรื่องลำบากใจโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายผมไม่รู้ผมเคียงแค่ผมมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นน่ะว่าคือถ้ามันทำได้นะใช่ไหมโอ้มันคงทำกันมาใช่ไหมแล้วมันคงออกเป็นเรื่องถูกกฎหมายใช่ไหมสองก็คือผมก็มองสรุปให้อีกทีนะว่าขนาดลอตเตอรี่เราซื้อเรายังรู้เลยว่าเลขอะไรถูกไหมคุณซื้อของโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณซื้ออะไรเนี่ยมันได้หรือเปล่าถูกไหมแม้ว่าเขาอาจจะไม่ผิดในแง่ที่ว่าก็คนเขาเต็มใจจะซื้ อจะทำไมอ่ะใช่ไหมแต่ในฐานะผู้ขายเนี่ยมันก็ไม่รู้นะทีนี้นะอ่ะนี่ในแง่ข้อเนื่องจากว่าข้อกฎหมายมันไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ใช่หลอกอ่ะใช่ไหมหลอกก็คือซื้อแล้วจะได้ไอ้อย่างนี้แต่ไม่ได้ของไอ้อย่างนี้แต่ไม่ได้ก็ไม่ได้นี่เขาก็ไม่ได้หลอกแบบนั้นค่ะเพียงแต่คุณไม่รู้ว่าคุณซื้ออะไรเท่านั้นเพียงแต่ว่าดิฉันก็มองว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ว่า
แม่ค้ากับลูกค้าตกลงกันแล้วตกลงกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องตกลงในแง่ที่ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในกฎหมายด้วยไงถูกไหมมันอยู่ในกฎหมายคุณไปตกลงซื้อขายยาเสพติดกันเนี่ยคุณก็ตกลงกันได้แต่เขาก็ผิดกฎหมายแต่ว่าเนี่ยอาจจะมีเรื่องคุณไปตกลงคุณไปตกลงไปว่าจ้างคนไปยิงคนอีกคนนึงเนี่ยตกลงกันได้ไหมก็ผิดกฎหมายหมดนะใช่ไหมไม่ได้คือตกลงในการกระทำแต่เนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันผิดกฎหมายเพียงแต่มันเป็นอะไรที่เราแปลกเหรอผมสำหรับผมเอาผมใช้คำแบบนี้ก่อนดูแปลกๆคือไม่อยากไปต่อล้อต่อเถียงกับแกแต่ผมว่ามันแปลกมันแปลกคือถ้าเป็นมันแปลกเลยที่อย่างว่าแหละถ้าทำแบบเงียบๆถูกไหมค่ะคืออะไรที่ยิ่งแปลกๆคุณทำแอบทำซ่อนๆทำอะไรคนก็ไปสนใจหรอกถูกไหมคือแต่ทำแอบก็ไม่ใช่พิมพ์รีพายสิก็นี่แหละมันเลยเป็นนี่แหละถูกไหมมันเลยเป็นแบบไอ้แปดดาบนี่ขึ้นใช่ไหมทุกคนก็พุ่งเป้ามาดาบทุกดาบพุ่งเป้ามามันย้อนแย้งกันเองไงใช่ไหมของที่ควรจะทำให้มันใช่ไหมแบบแอบทำคือถ้าแอบแบบทำเนี่ยบางทีมันก็ใช่ไหมว่าเรามันก็โอ้โหนับตาไปไล่อะไรมันไปตามทุกเรื่องไงแต่พอทำแล้วให้มันดังเนี่ยใช่ไหมมันก็อย่างว่าแหละมันเป็นที่จับจ้องพอไม่ได้จับจ้องปุ๊บก็กลายเป็นถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่บ้าบอแค่มาอะไรนะพวกมึงตอนอายุเท่ากูทำอะไรอยู่ประเทศถึงไม่เจริญอะไรมันไม่ใช่หรอกคนละเรื่องคนละเหตุผลกันถูกไหมด็อกเตอร์กำลังหมายถึงว่าดูแล้วเป็นแบบเป็นกรณีตัวอย่างในเผื่อที่เวลาที่คนอื่นๆเขาทำแม้ว่าพิมพ์ริพายเองอาจจะไม่ได้มีปัญหาตรงนี้แต่วิธีการอย่างเนี้ยมันจะสร้างปัญหาขึ้นมาในอนาคตแบบนั้นไหมไม่รู้ผมคิดว่าด้านหนึ่งก็คือคนที่มันไส้เขาก็คงจะเยอะใช่ไหมแล้วคนที่จับจ้องอยู่เราเพียงเลยยังไม่รู้เท่านั้นเองถ้ามันมีคนไปทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาก็เดือดร้อนอ่ะคือเขาเรียกว่าหาเรื่องเดือดร้อนเข้าตัวโดยใช่ที่อ่ะเห็นไหมยอดตกเหรอถึงต้องทำยอดขายไม่ดีเลยช่วงหลังๆไม่ทราบอันนี้ดิฉันไม่ทราบแต่เข้าใจว่าเวลาที่เราทำอะไรครั้งแรกอ่ะแล้วในความเป็นพิมพ์รีพายเท่าที่ดิฉันสังเกตมาตลอดอ่ะก็คือเขาเป็นคนกล้าที่จะทดลองเขาก็เลยแบบกล้าพอกล้าเนี่ยเอาใหม่นะพอกล้าที่จะทดลองเนี่ยกล้าแหวกแนวอ่ะมันก็ดังทะลุขึ้นมาเพราะความแปลกอ่ะแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือครั้งนี้ครั้งแรกเวลามีครั้งแรกมันก็ผมยกตัวอย่างกรณีเนี่ยสองกรณีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่พิมพ์รีพายนะยาวนิดหนึ่งแต่เผื่อให้ได้เป็นอุทาหรณ์มันมีกรณีที่ยูทูบเบอร์ดังคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่ไปที่อัฟกานิสถานจำได้ไหมแล้วก็มีพูดทำนองว่าเหมือนไปติดอยู่ในสงครามใช่ไหมแล้วก็มีท่านเจ้าหน้าที่นักการทูตพยายามจะไปช่วยเหลือแล้วก็ไปพูดไปคอมเมนต์เชิงสั่งสอนเขาอันนั้นนี่อันนี้เรื่องที่หนึ่งอันนี้เรื่องที่หนึ่งแต่จบไปแล้วโอเคนะเขาก็ออกมาขอโทษขอโพยอะไรเนี่ยนะเรื่องที่สองก็คือมันมีกรณียูทูบเบอร์ดังเหมือนกันถูกไหมที่ไปจ้างคนให้มาทำงาน200 2,000 20,000 จำได้ไหมค่ะแล้วคนที่ถูกจ้างก็นึกว่าตัวเองกำลังจะต้องทำงานส่งลูกค้าที่มาจ้างปรากฏไม่ใช่เอาผลงานที่ตัวเองไปจ้างมาเนี่ยไปรีวิวแล้วก็เขารู้เขาก็ใช่ไหมคนที่ถูกจ้างเขาก็รู้เขาก็โกรธสิเขาก็ออกมาเขียนแฉคือเรื่องแบบนั้นน่ะเดี๋ยวหน่อยนะคือมันเป็นเรื่องที่มันหลายเรื่องเนี่ยยูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยทำโดยที่ไม่รู้นะว่าไอ้เนี่ยมันผิดมันไม่ควรจะทำถูกไหมแล้วทำไปที่โดยตัวเองทำเป็นอย่างเป็นธรรมชาติมากถูกไหมนี่แหละนี่คือความน่ากลัวนี่คือความน่ากลัวของสิ่งที่เวลามันคล้ายๆว่ากลายเป็นคนที่เป็นซัมบอดี้ขึ้นมาถูกไหมแล้วมันคิดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ใช่ไหมแล้วมันพร้อมใจกันทำแล้วแบบไอ้ที่น่ากลัวตรงนั้นคือไม่มีใครไปสะกิดเลยนะว่าเฮ้ยไม่ได้นะคุณไปจ้างเขามา200 2,000 20,000 แล้วมารีวิวเพื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยใช่ไหมเป็นคุณจะทำไหมไม่ทำใช่ไหมเพราะจ้างก็คือไว้ใจคนนี้แล้วว่าฝีมือเขาดีเราก็ให้เขาทำงานให้เราไม่ได้จ้างเพื่อเอาเขามาประจานเอาผลงานเขามาประจานถูกไหมใช่
ช่เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยนี่คือความน่ากลัวซึ่งอันนี้แหละถ้าจะเป็นเรื่องที่เป็นเหตุปัจจัยให้คุณพิมพ์รีพายหรือใครต่อใครที่เป็นยูทูบเบอร์ดังๆทั้งหลายเป็นอะไรก็ให้ดูกรณีแบบนี้ออกไป มันมีเหตุอะถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็มีเหตุซึ่งแปลกนะคุณเข้าใจไหมมันควรจะคิดได้ใช่ไหมแต่มันพลานเป็นเรื่องที่คิดไม่ได้ไปซะงั้นนะแล้วก็ทำออกมาแล้วก็เสียหายตัวเองก็เสียหายใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะแต่พอดีเราไม่ดังไงเราไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นเราก็อยู่ในสภาพของเราไปฝากท่านผู้ชมเอาไว้ครับเผื่อเป็นข้อคิดค่ะเอามาสุดท้ายดีกว่าเราขายของสักนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีสุ่มไม่มีอะไรท่านรู้แน่นอนครับไม่สุ่มเราบอกทุกอย่างเห็นกันชัดๆจ่าๆไปเลยนะคะเป็นขนุนอบกรอบของทิศทางไทยค่ะเป็นของอร่อยจากอำเภอจนะจังหวัดสงขลากำลังมีเรื่องอยู่มาขายขนุนด้วย มีม็อบอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วม็อบก็ม็อบขนุนก็ขนุนใช่ใช่นะคะเขาบอกว่าโหดิฉันดูแล้วก็ยังรู้สึกว่าเออน่ากินใช่ไหมใช่เพราะว่าชิ้นใหญ่มากชิ้นโตๆแบบเนื้อแน่นๆเต็มๆไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลค่ะหวานธรรมชาติค่ะที่สำคัญเนี่ยเราบอกหมดของเราไม่ต้องมีสุ่มมีเสริมบอกไปเลย มีจำกัด200ห่อเท่านั้นเขาส่งมาแค่นี้หมดแล้วหมดเลยเขาส่งมาแค่นี้ตอนนี้กำลังไปวิ่งเรื่องม็อบอยู่เลยขายจริงๆแล้วหมดไป2รอบแล้วรอบนี้เราเปิดมาเป็นแบบอันนี้เป็นสินค้าที่ค่อนข้างแรนิดนึงค่ะแรคือกว่าจะได้มาก็ท็อปฮิตของเราอันเนี้ยขายดีด้วยแล้วก็ใช่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆด้วยเหลือ200ห่อทั้ง200ห่อนะครับห่อละค่ะห่อละ200บาทค่ะไม่ใช่ อีกทีนึง ห่อละ99บาทเท่านั้นค่ะแล้วถ้าเกิดว่ารอบนี้หมดนะเดี๋ยวมาอีกทีนึงนู่นเลยหลังปีใหม่หลังปีใหม่เลยซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นานค่ะนะครับมาแล้วโอกาสมาแล้วท่านที่ชอบนะครับขนุนอบกรอบจากจนะนะครับจังหวัดสงขลาค่ะตามตลาดเนี่ยขาย109บาทนะแต่เราขาย99 99ลองดูครับนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะของสถาบันทิศทางไทยอย่าลืมอุดหนุนน้ำพริกกากหมูของดิฉันด้วยนะคะขายดีไหมอยู่ในทิศทางไทยเหมือนกันขายดีไหมขายดีค่ะลูกค้าชอบลูกค้าบอกว่าเนื้อกากหมูอะค่ะแน่นๆเลยบังคับให้พ่อบ้านยืนทอดกากหมูอยู่จนใช่นะครับใช้เวลาเดียวอยู่3ชั่วโมงโหดร้อยกว่าพิมพ์ลิพายใช้งานคุ้มเลยค่ะอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะคะเอาล่ะดิฉันจะบอกว่าเดี๋ยวมีโปรโมชั่นนะใครที่มาดูดวงกับดิฉันเดี๋ยวดิฉันจะส่งไปให้ฟรีๆเลยถึงบ้านเสียค่าดูดวงเอาทักมาบอกว่ามาจากทิศทางไทยนะมาจาก YouTube ทิศทางไทยเอาล่ะค่ะโอเคครับนะหมดแล้วแล้วก็งวดหน้าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจจะให้เราเนี่ยมาผ่าดวงคนดังคนไหนหรือสถานการณ์เด่นสถานการณ์ไหนนะคะคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้นะคะเราก็จะเอามาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ